สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอยจะมารีวิวหูฟังบลูทูธยี่ห้อ QCY รุ่น T2C ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปอยเคยมารีวิวหูฟังยี่ห้อ QCY รุ่น T1 อันนี้ไปแล้วนะคะซึ่งก็เป็นหูฟังที่คุณภาพดีมากเลยค่ะแต่มีข้อเสียก็คือไม่มีฝาปิดตัวกล่องหูฟังนะคะรุ่น T2C อันนี้ก็จะพัฒนาขึ้นมาให้มีตัวฝาปิดกล่องหูฟังค่ะมาดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยนะคะที่ด้านหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะหูฟังอันนี้ใช้เวลาชาร์จ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ฟังเพลงได้ต่อเนื่อง4ชั่วโมงค่ะมีเวลาสแตนบาย120ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตัวกล่องหูฟังแบตเตอรี่800มิลลิแอมป์ค่ะมาเปิดดูที่ด้านในกันนะคะเปิดออกมาที่ด้านในก็จะมีตัวกล่องหูฟังอันนี้ค่ะที่ด้านในก็จะมีหูฟังอยู่นะคะก็ที่ด้านในกล่องก็จะมีอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานค่ะมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีเป็นตัวสายชาร์จค่ะอันนี้เป็นสายชาร์จแบบไมโคร USB นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นซิลิโคนครอบตัวหูฟังค่ะมาดูที่กล่องหูฟังกันก่อนนะคะที่ชาร์จจะอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาชาร์จก็จะมีไฟติดขึ้นมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวปอยจะลองเสียบชาร์จให้ดูค่ะนี่ค่ะเวลาชาร์จก็จะมีไฟสีเขียวกระพริบแบบนี้นะคะทีนี้มาเชื่อมต่อกับ iPhone กันค่ะขั้นแรกก็เปิดตัวหูฟังขึ้นมานะคะแล้วก็หยิบหูฟังข้างขวาขึ้นมาค่ะก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมานะคะทีนี้ก็ไปที่เซตติ้งค่ะเปิดบลูทูธขึ้นมาค่ะก็จะมีชื่อหูฟัง QCY T2C ขึ้นมานะคะก็กด Connect ได้เลยค่ะทีนี้ก็ Connect เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็หยิบหูฟังข้างซ้ายขึ้นมาค่ะก็จะมีไฟกระพริบนะคะแล้วก็จะเชื่อมต่อแพร์กัน2ข้างเรียบร้อยค่ะทีนี้มาทดลองใช้งานกันนะคะกด1ครั้งนะคะก็จะเป็นการหยุดค่ะก็กดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการเล่นต่อนะคะถ้าเรากด2ครั้งก็จะเป็นการข้ามไปคลิปถัดไปค่ะสำหรับในการรับโทรศัพท์นะคะกด1ครั้งก็จะเป็นการกดรับสายกดอีก1ครั้งก็จะเป็นการกดวางสายค่ะทีนี้ต่อมาดูที่เคสของหูฟังกันบ้างนะคะหลังจากใช้งานหูฟังเสร็จแล้วเราก็ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสแบบนี้นะคะตัวหูฟังก็จะขึ้นไฟสีแดงแล้วก็ชาร์จอัตโนมัติค่ะสำหรับหูฟัง QCY รุ่น T2C อันนี้ปอยสั่งซื้อมาจากแอป Shopee นะคะราคา480บาทค่ะนอกจากหูฟังแล้วปอยก็ได้สั่งเคสซิลิโคนของหูฟังรุ่นนี้มาด้วยนะคะสั่งมาจากแอป Shopee เหมือนกันค่ะราคา28บาทนะคะส่วนตัวพวงกุญแจอันนี้ปอยเอามาห้อยเพิ่มเองค่ะลองใส่เคสดูนะคะนี่ค่ะใส่เคสแบบนี้ก็ช่วยปกป้องกันตัวหูฟังของเราจากรอยขีดข่วนได้ดีเลยนะคะนอกจากเคสอันนี้แล้วถ้าใครต้องการจะป้องกันหูฟังอีกชั้นหนึ่งนะคะก็สามารถเอากระเป๋าเล็กๆแบบนี้มาใส่ได้ค่ะ
ี้ค่ะเท่านี้ก็พกพาหูฟังได้อย่างสบายใจแล้วนะคะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ